คนไทยเนี่ยเอาละครับไปดูอีกคู่ดีกว่าคู่6ของรายการศึกเพชรปิยะวันนี้ครับไปติดตามกรรมการไม่ต้องรวมคะแนนครับเป็นยังไงคู่มวยไทยไปติดตามครับคู่รองของรายการครับเพชรพนมรุ้งวอสังประภัยพบกับทองปุ๋ยดีนายดีครับพิกัด122ปอนด์ครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่นะฮะก็มาใช้วอสังประภัยก็มีมิตรนครสุเมธซึ่งจะสักสมงกตครับเป็นผู้จัดการส่วนหัวหน้าค่ายเจ้าของสีเสื้อก็คือท่านพลตรีวิชัยสังประภัยครับผมเพชรพนมรุ้งหรือว่านายพันแสงเอี่ยมสิริครับชื่อเล่นชื่อเด้งอายุ16ปีค่าตัว 50,000 บาทจากตระกูลชัยบุรีรัมย์ครับเมืองประสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับส่วนณทองของเราครับอายุ28ปีค่าตัว 65,000 บาทจากกังหา101ครับอาจารย์ครับ101นะฮะแหม11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสงฆ์ใหญ่พระมหาสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงพลานชัยเขตกว้างไกลพุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดครับส่วนแรงขึ้นมาก็มุมแดงครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เหนียวแน่นหนึบครับกระดูกนี่แข็งโป๊ะครับหลายสำนักทำนายทายทักว่าปี2555จะเป็นปีทองของกางเกงสีชมพูครับก็คือเพชรพนมรุ้งสอธรรมรังสีเกียรติหมู่9หรือวอสังประภัยในวันนี้เลยครับครับก็ติดตามดูกันนะครับเป็นมวยที่มีแข้งซ้ายหนักเนียนเตะไวครับถ้าเปลี่ยนสีเสื้อมาใช้สีเสื้อดีๆนี่คือว่าค่าตอบแทนจะมากขึ้นครับถูกต้องค่าตัวไม่ต้องแบ่งอะไรประมาณนั้นครับมีอัดฉีดนี่ครับลีลาพริ้วไหวนะฮะวันนี้เกียรติหมู่9เนี่ยชกหลายตัวครับทั้งในค่ายคือ4ตัวล่ะตั้งแต่คู่แรกเลยครับคู่แรกก็คือซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยที่เกียรติหมู่9นะครับครับคนที่2ก็คือ9เพชรพนมรุ้งวอสังประภัยตัวที่3คือสิงห์ดำเกียรติหมู่9และตัวที่4เพชรศิลาเกียรติหมู่9ครับ4ตัวครับ4คน4ตัวครับไม่รู้เข้าวีตัวแรกแพ้นะตัวแรกแพ้ก็คือซุปเปอร์เล็กแพ้นะครับก็อาจจะได้ดูกันเป็นคู่ที่ดุเดือดที่สุดในคืนนี้นะครับทองเดินเข้าไปครับมาเรียกว่าเดินผู้รุ่นน้องเลยครับทองธรรมดานี่ทองแกจะเป็นพวกประเภททองไม่รู้ร้อนนะจะยืนตั้งรับจับทางอย่างเดียวแต่วันนี้แกเดินผู้รุ่นน้องเลยครับเกงสีแดงเป็นกรรมการก็ขวัญใจแฟนมวยแล้วครับกรรมการบุญพาปรากฏผลจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแอคติ้งแกสุดยอดครับสุดยอดครับการคณะศึกษากรุงเทพมหานครครับมวยก็ต่อยสนุกกรรมการก็ห้ามสนุกครับบางทีดูกรรมการอย่างเดียวเพลินนะครับผมเคยนั่งดูเพลินนะครับครับดูลีลาแข้งซ้ายของเพชรพนมรุ้งครับฉลองสีเสื้อใหม่ด้วยชัยชนะหรือไม่เดี๋ยวดูพร้อมๆกันครับทองปุ๋ยดีในดีก็มีเบี้ยวลูกมะขามหวานหรือทองอินแม่นสอนนราครับใช่ครับผมหัวหน้าคณะผู้จัดการครับดูมาดนิ่งครับพี่ทองครับปัจจุบันเป็นแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเวทของประเทศไทยอยู่นะครับวันนี้ท่าน122ปอนด์เสร็จแล้วก็กินชั่นไป123นะครับครับผมความเชื่ออยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับช่วงเช้านะครับเสมอก่อนขึ้นยกราคาตลาดทรัพย์เหนือไทยต่อรองครับนี่คือบรรยากาศของมวยผู้รองครับปล่อยตัวมายกที่4ยกที่3ครับอาจารย์ครับไม่มียก4ครับยกที่3นี่ความเป็นเขาได้เปลี่ยนที่กางเกงสีน้ำเงินครับเป็นต่อ5สีครับพลิกกลับมาครับดูแล้วกินหมดแล้วนอกไหนกินหมดแล้วครับครับเพชรพนมรุ้งออกอะไรมานี่เห็นหมดแล้วก็เก็บได้ครับครับภาพลีลาดีครับวันนั้นที่ทองชนะครเสน่ห์แหมต่อยดีจริงๆครับไม่เจ็บแต่เขินครับหน้ายังนิ่งอยู่ครับหน้าผากกว้างแล้วนะฮะครับอายุเกือบจะ30แล้วส่วนเจ้ากางเกงสีชมพูนี่ประมาณ16 17ประมาณโอ้โหนี่ครับโอ้โหกรรมการบุญพาเนี่ยนับแค่3คะแนนครับดูและดูครับดอกเดียวหลุดนะครับหลุดนะครับเขาบอกเตะไม่เข้าเตะไม่เข้าผมนั่งดูอยู่กับชัยชัยรัตน์ครับเตะไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าครับดึงพ้นนะนี่ครับทีนี้ไม่พ้นครับเรียบร้อยครับไม่พ้นก็เต็มแข้งเลยครับกรรมการบุญพานับแค่3แล้วก็ยกมือบ๊ายบายอย่างนี้เรียบร้อยครับตอนแรกอาจารย์บุญพาว่าจะนับถึง100แล้วครับกวนเหนื่อยครับโอ้โหนี่คือเขาเรียกอะไรมวยจะดังเนี่ยเวลาแพ้ก็แพ้ยากครับก็มีจุดพลิกเกมนะเขาบอกว่าเตะซ้ายไวที่สุดในนาทีนี้ก็คือนี่แหละครับเพชรพนมรุ้งเขาบอกว่าอีกไม่น่าเกินไฟสองไฟจะต้องเจอกับ 3A จริงเท็จยังไงเดี๋ยวดูนะหรืออาจจะเจอเลย 3A ทำได้ขนาดไหนก็อาจจะต่อน้ำหนักกันเนี่ยอาจจะเจอได้แล้วพี่ทองแกเหนียวแน่นหนึบจะตายแล้วมาโดนแบบนี้
เมื่อกี้หลบได้หลบได้ยังหลายดอกอาจารย์ดึงดึงพ้นดึงหลบได้ยังหลายดอกครับโดนดอกเดียวหงายเลยถ้าเป็นเอกแกล้งตายตั้งตอนทีแรกผมแกล้งตายแต่ขึ้นเวทีแล้วเอาครับพักสันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่เอกนำรายการศึกเพชรปิยะน้องโอ๋สิงห์ดำครับผมครับ